ส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนอคนที่ติดตามเรื่องนี้แบบกัดไม่ปล่อยค,คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับล่าสุดคุณอัจฉริยะพาพยานของคดีนี้ไปขอคุ้มครองพยานกับทาง DSI เนื่องจากว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าพยานคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนนี่แหละนําข้อมูลทางคดีมาให้กับคุณอัจฉริยะ แล้วปรากฏว่าถูกหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้ข่มขู่เอาชีวิตก็เลยมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยวันนี้ก็เลยพามาหาดีเอสไอนะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้คุณอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเดินทางเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนกองคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หาพาพยานปากสําคัญในขบวนการสวมสิทธิ์ตีนไก่ที่เคยให้ข้อมูลกับทาง DSI ตั้งแต่เมื่อปี65เข้ารับการคุ้มครองพยาน เพราะคุณอัจฉริยะบอกนะครับว่าพยานคนนี้เคยให้ข้อมูลจนสามารถขยายผลจับกลุ่มขบวนการของเฮียก้าวได้แต่สุดท้ายพนักงานสอบสวนนะครับไม่นําหลักฐานประกอบไว้ในสำนวนและยังถูกหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไต้หวันในขบวนการสวมสิทธิ์ตีนไก่ที่เข้ามามอบตัวเมื่อวานนี้ขู่ฆ่ามาตั้งแต่ปี65เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลและเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับโดยช่วงบ่ายจะพาเข้าพบ พันตำรวจเอกนัทพลติเสียธรรมหัวหน้าชุดสืบสวนคดีหมูเถื่อนนอกจากพาพยานปากสำคัญรายนี้มาขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยยังตัดพอด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเหลือความเชื่อมั่นต่อ DSI เพียง30%เชื่เอร์ชื่อจพนักง,งานสอบสวนบางกลุ่มไม่กี่คนอย่างเช่นทางท่านพันตำรวจเอกนัทพลติเยธรรมหัวหน้าชุดคดีหมูเถื่อน เพราะว่ามีการนําข้อมูลทุกอย่างที่จับกลุ่มขบวนการค้าสัตว์เถื่อนกว่า80%จากตนไปติดตามจับกลุ่มู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองแต่ผลที่เกิดขึ้นทําให้คุณอัจฉริยะบอกว่าเริ่มไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมและ DSI เพราะเห็นตัวอย่างจากขบวนการค้าหมูเถื่อนก่อนหน้านี้ที่ชะงักกลางคันและไม่เดินหน้าต่อทั้งๆที่มีพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงอดีต รัฐมนตรีปอปลาซึ่งเป็นผู้บังการรายใหญ่ในขบวนการนี้ได้นะครับนี่คุณอัจบอกว่านะตอนนี้ค,ความเชื่อใจลดน้อยลงแล้วนะครับนี่แลวออคุณอัดยังเชื่อด้วยนะคะบอกว่าคดีสวมสิทธิ์ตีนไก่เถื่อนเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะเงียบหายไปเพราะว่ามันมีเรื่องของอิทธิพลนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงม,ม,มีการวิ่งเต้นแล้วก็รับผลประโยชน์กันจริงจึงเห็นว่า คงต้องพึ่งพาฝ่ายค้านค่ะซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสบดีที่28มกราคมนี้จะนำหนังสือแล้วก็หลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้คุณรังสิมันรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็กดดันการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดผู้กระทําความผิดให้ได้ซึ่งคดีลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดมักจะส่งสำนวนไปให้ปปชพิจารณาชี้มูลแต่กลับไม่ดำเนินคดีอาญาเพราะมีเจตนาปกป้องกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีผลประโยชน์ต่อกัน คุณอัจฉริยะเนี่ยเชื่อมั่นว่าถ้าดำเนินคดีอาญาผู้กระทําผิดจะต้องถูกลงโทษทั้งหมดเพราะว่ามีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอนะคะครับซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับยังฝากไปถึงเจ้ากระทรวงยุติธรรมอย่างท่านทวีสอดสองนะครับซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางคุณสมชวนรัรตนบมบังคลานนนอธิบดีกรมปรศุสัตว์และตัวแทนฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะเข้าพบโดยมีข้อมูลว่าเป็นการร้องขอ ไม่ให้ออกหมายจับตนเองและข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่หลบหนีซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่ารู้ข้อมูลทุกอย่างดังนั้นจึงมองว่าไม่ควรปกป้องนะครับและไม่ควรใช้อำนาจสั่งการควบคุมไม่ให้พนักง,งานสอบสวน DSI ไม่ดำเนินคดีและขออย่าทำมวยล้มต้มคนดูนอกจากนี้ยังฝากไปถึงท่านนายกเศรษฐาทวีสิน ให้เข้ามาติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับให้เหมือนกับสมัยที่ทางพันตารวจตรีสุริยาสิงหะกรมลอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคนดีพิเศษที่รับผิดชอบเรื่องหมูเถื่อในตอนนั้นด้วยนี่มีการฝากถึงท่านนายกแล้วนะครับค่ะ